สวัสดีครับก็อย่างนี้เราเริ่มต้นบทที่3เนาะเป็น Neonatal Sepsis พอดีว่ามีน้องคนหนึ่งบอกว่าอยากรู้เรื่องนี้ก่อนเนาะโอ้ก็มันจะเป็นค่อนข้างเป็นสรุปคร่าวๆเนาะก็อย่างที่จะแนะนำเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือสามารถนำไปใช้ได้คิดว่าแพ็กทีสน่าจะมีปัญหาน้อยเนาะแต่ในระดับแบบตอบสอบหรือว่าเขียนรายงานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แนะนำชัดเจนเนาะอย่างไรแล้วก็ต้องอ่านหนังสือแล้วก็ดูอะไรที่มันมี evidence base มากกว่านี้เนาะมากกว่าการเป็น lecture เนาะเดี๋ยวมาพูดก่อน neonatal sepsis นั่นก็คือการติดเชื้อในเด็กนั่นเองเนาะโอ้ก็โดยหลักการของเด็กของ newborn นะส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการนิดนึงอ่ะก็สามารถตีเป็น sepsis ได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า sepsis มีอาการยังไงถามว่าทำไมมีอาการนิดนึงหรือมีแผลผิดปกตินิดนึงทีเลยนะก็ค้นพบว่ามันจะมี under treatment นะ under treatment หรือว่ารอ treat หรือว่า treatment พอดีเนี่ยหรือว่า treatment พอดีเนี่ยรอมีอาการจริงจังหรือว่าแผลผิดปกติมากๆเนี่ยมีอาการแผลแย่เนี่ยพวกเนี้ยเด็กมี mortality สูงเนาะแต่ถ้าแบบแผลผิดปกตินิดนึงซึ่งมันจะมีเกณฑ์ตั้งขึ้นมาเนาะซึ่งมันก็แบบแค่ทุกอย่างก็เป็นความน่าจะเป็นประกอบด้วยเซนและสเปกเนาะแต่ถ้าเป็นโอเวอร์ทรีทเมนต์เนี่ยโอเวอร์ทรีทเมนต์เนี่ยเด็กมีโอกาสจะรอดมากกว่าเนาะรอดมากกว่าเขาก็เลยว่าเพราะบางคนอาจจะรู้สึกขัดใจเอ๊ะทำไมแผลผิดปกตินิดนึงไอต่อทีขึ้นนิดเดียวจะทรีทแล้วหรอไม่ทรีทได้ไหมคำตอบคือไม่ทรีทเด็กก็มีโอกาสปกติได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าหลักการเนี่ยจะเป็นโอเวอร์ทรีทเมนต์เป็นหลักแล้วก็ยาที่จะให้เนี่ยมักจะเป็นดูอัลเทอราปีเนาะหมายความว่าอะไรเช่นแอมพิเจนต้า2ตัวนี้ทำไมดูอัลเทอราปีมันมีประโยชน์ยังไงเนาะแอมพิอาจจะคุมแกมบวกเนาะที่สำคัญคือลิสทิเลียแกมส่วนเจนต้าไมซินเป็นอะมิโนไกโคไซด์นะคุมอะไรคุมแกมเนกาทีฟ GIGU อะไรอย่างนี้เนาะเมื่อ2ตัวรวมกันจะมีซินเนจิตเอฟเฟกต์เนาะมันก็ถึงได้ใช้กันเนาะทีนี้ก็มาคอนเซปต์คร่าวๆก่อนคือหลักก็คือจะโอเวอร์ทรีทเมนต์หน่อยเนาะเพราะฉะนั้นเด็กมีลิสก็แนะนำให้ทรีทไปก่อนทีนี้มาดูอาการก่อนอาการของ neonatal sepsis เป็นยังไงบ้างเนาะเวลาเด็กตอนแรกเวลาอยู่ห้องเวลเบบี้มีคนโน้ติฟายหมอเด็กอ้วกเด็กซึมเด็กอะไรเนี่ยเราก็ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะตอนแรกก็ดูอาการก่อน neonatal sepsis เนาะอาการมันหลักๆคือ unspecified นะแปลว่าอะไรแปลว่ามันอยากจะมาอาการเป็นยังไงก็ได้นะไฮโปไกก็เป็นอาการหนึ่งของ neonatal sepsis ได้เนาะหรือว่ามันอาจจะไฮโปไกจาก list GDM เองเนาะแต่ว่าทำให้อาการเหมือน sepsis หรือว่า sepsis ทำให้เกิดไฮโปไกก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะงงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเจอเด็กมีอาการเนาะอย่างแรกที่ต้องทำนะคือ1 DTX 2 vital sign เนาะที่เราต้องรีบดูดูอะไรบ้างอันแรกก็บอกมีเทมอินสติบิลิตี้อันนี้ก็ชัดเจนเลยซึ่งในนิวบอร์นเนี่ยจะมาด้วยไฮโปเทอร์เมียสับเทมมากกว่าเนาะเด็กไฮเปอร์เทอร์เมียไม่ไหวหรอกก็ไล่ตามระบบเลย CNS ก็เด็กซึมนะไล่จากหัวก่อน CNS เด็กซึมไม่ค่อยร้องไม่ค่อยหายใจโทนไม่ดี abnormal reflex เนาะประมาณนี้หรือว่า AF ป่องหัวโตRS มีอะไรก็แบบทาคิปเนี่ยนาซอลแฟร์ลิงรีเทคชันคืออาการของหายใจเหนื่อยทั้งหมดนะต่อมา CVS เนี่ยอาการเนี่ยของเด็กที่ first sign ของ neonatal sepsis จริงๆคือ tachycardia เนาะแต่ก็แบบไม่ค่อยได้เห็นชัดเจนเพราะเด็กกับเพาก็150-160กันเป็นเรื่องปกติอันอื่นก็เพาเร็วตัวลายเนาะตัวลายนี่ก็ช่วยได้อยู่ตัวลายซีดแคปรีฟิลแย่ท้องป่องบาวซาวไม่ดีอ้วกอาเจียนฉี่ไม่ออกอันนี้แรกเกิดไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นมีอะไรอีกฮีมาโตก็คือซีดอินเฟกเอ็นโดคินก็คือ DTX ต่ำเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดู
ก็คือไล่ตามระบบเวลาราว NICU นั่นเองอ่ะบอกว่าonset เป็นเมื่อไหร่เนาะ onset ก็คือบอกว่า preterm มักมีจะมีอาการเลยถ้ามีอาการเลยส่วนใหญ่เป็นเด็กมีของชัวร์เนาะแต่ถ้าเทอมเนี่ยมักจะเป็นที่ประมาณ6ชั่วโมงเนาะแล้วก็มักเป็นอาการทาง RS เป็นหลักเนาะในชีวิตจริงนะส่วนใหญ่เราก็รอดูก่อนรอดูสัก6ชั่วโมงเนี่ยแหละทุกวัยเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใน6ชั่วโมงแรกมีอาการเล็กๆน้อยๆเช่นแหวะนม1รอบอาเจียน1รอบอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้รอดูก่อนหรือว่าเด็กแซดดอปแต่เด็กดูดีมากเลยก็อาจจะ O2 box อะไรไปก่อนเนาะประมาณ6ชั่วโมงถ้าวีนไม่ได้ยังหายใจเร็วอยู่แบบป่วยเล็กๆน้อยๆนะถ้าสมมุติว่าเกิน6ชั่วโมงเนี่ยก็แนะนำ work up ต่อแต่ถ้ามันดีขึ้นวีนได้ก็เลิกแล้วกันนะอันนี้คือ onset เนาะส่วนใหญ่ก็จะรอดูประมาณ6ชั่วโมงยิ่งในเคสซีซ่ามีริส CTN บางคนมี secretion เยอะได้นะริสแฟกเตอร์ใครบ้างจะทำให้เป็นเซปซิสนะอันนี้เนาะตัวไม่แดงแต่ฮอตฮิตในสมเด็จนะคือ preterm นะอ่ะต่อมามีอะไรอีกmaternal prolonged PRM 18ชั่วโมงนะเอา18เนาะเหมือนคุ้นๆสู่หรือว่าหนังสือเด็กของเก่านี่ยังเป็น24อยู่แม่ไดเอกโคลิโอแอมนิโอไนติดเนาะเดี๋ยวนี้พูดอีกทีว่ามีไครทีเรียอะไรบ้างนะอ่ะมี GBS colonization เนาะในไทยไม่ได้ทำนะตัดทิ้งก่อนเลยอ่ะหรือว่า GBS bacteriuria เนาะ asymptomatic bacteriuria ก็เป็น risk preterm เนาะAsymptomatic bacteriuria เป็น risk preterm inadequate IAP พันเดี๋ยวจะพูดกันว่า inadequate IAP มีอะไรบ้างนะโอเคซึ่งถ้า list ยาวๆอันเนี้ยช่างมันเถอะจำไม่ได้เอามาจากไหนก็เลยทำตัวเล็กไว้เดี๋ยวครับลบทิ้งกันทีนี้ก็มาดูนอกจากตัวเมื่อเราตัดสินใจว่าจะ work up lab เนาะ1 DTX 2ไวท์เท่าไซด์ 3. ตรวจร่างกายไวท์เท่าไซด์เดี๋ยวนี้ก็รวมออกซิเจนเซตไปแล้วเนาะตรวจร่างกายถ้าตัดสินใจเวิร์กอัพเนาะเวิร์กอัพอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีสรุปอีกทีแต่อยากให้รู้จักแลบทีละตัวก่อนว่าแต่ละตัวมีประโยชน์อะไรบ้างเนาะ1ตัวแรกเลยต้องรู้จักนะไม่ใช่ฮีโมคัลเจอร์นะอันแรกนะ คือ CBC CBC เนี่ยทำได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยไม่ใช่แต่จริงๆแล้วถ้าดีคือควรจะเว้นไปก่อนสักนิดนึงเนาะ CBC CBC ดูอะไรบ้างเนาะก็ดูไวท์เค้าซึ่งไวท์เค้าเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเซนสเปคน้อยเซนสเปคไม่ได้เยอะมากเนาะเช่นไวท์เค้าสูงเกินไปไวท์เค้าต่ำเกินไปเนาะแต่ว่าไวท์เค้าต่ำเนี่ยก็เซนจะดีกว่าไว้เขาสูงเนาะดีกว่าเนาะมีอะไรอีกประโยชน์เพลเลตต่ำนะเพลเลตต่ำเนี่ยนึกถึงอินเฟคชันอันดับ1นะ1อินเฟคชัน2คือพวกเจเนติกนะโครโมโซมแอบนอร์มาลิตี้นะที่นี่ก็เจอสรุปเป็นดาวนะแต่ว่าจริงๆหน้าตาคือก็แบบก้ำกึ่งแต่มาด้วยทอมโบไซโตพีเนียแล้วแม่ก็บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยลูกเขาว่าพี่ชายคนโตก็หน้าตาแบบนี้แหละไม่เห็นเป็นไรเลยสุดท้ายโครโมโซมมาเป็นดาวนะเกือบเลยถ้าไม่ส่งนี่แย่แน่เลยอ่ะสรุป CBC ดูลาย1ดูไว้เขาไว้เขาต่ำดีก็จะค่อนข้างจะเซนกว่าไว้เขาสูงเนาะเพลเลตต่ำก็นึกถึงอินเฟคชันอ่ะต่อ2ต่อมาดู PBS เนาะ2 PBS เนี่ยก็นับ I ต่อ T เนาะก็เป็น I ต่อ T มากกว่า 0.2 คือ immature neutrophil ต่อ total neutrophil บอกว่าเป็นยังไงแปลว่าถ้าน้อยกว่า 0.2 เนี่ยค่อนข้างจะคิดว่าเด็กไม่เป็นไรแต่ถ้ามากกว่า 0.2 ก็แค่ประมาณ 50-60% เองที่เด็กจะป่วยจริงเนาะต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน3 CRP เป็น Pro Inflammatory Cytokine เนาะซึ่งรวยจริงอยู่เอกชนก็ใช้ Pro Calcitonin นะเดี๋ยวข้ามไปพูดอีกทีนึง
ก็ควรจอดเมื่อไหร่ควรจอดที่6ถึง8 12ชั่วโมงเนาะสมเด็จเราก็เริ่มตั้งแต่6ชั่วโมงเลยแต่จริงๆเนี่ยจะเริ่มดีเนี่ยจะเป็น12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนะข้อมูลบอกว่าอะไรบ้างเริ่มสูงที่6ชั่วโมงหลังติดเชื้อเนาะและสูงสุดที่24ถึง48ชั่วโมงโรงพยาบาลเด็กเนี่ยก็จอดที่12ชั่วโมงเป็นหลักเนาะไม่ขึ้น negative NPV สูงเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วในหนังสือจะแนะนำให้ใช้ตรวจ2ครั้งเนาะในการตัดออกถ้า2ครั้งไม่ขึ้นก็ถือว่าโอเค2ครั้งห่าง24ชั่วโมงแต่ว่าเราคงไม่ได้จอดเป็นรูทีนอ่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้แค่ครั้งเดียวโดยส่วนใหญ่จะไม่ขึ้นเพราะเราเจาะแค่สปอร์ตครั้งเดียวเนาะของโรงพยาบาลเราเพราะฉะนั้นทำยังไงขึ้นนิดนึงเนี่ยบวกอาการอย่างอื่นเนี่ยขึ้นนิดนึงบวกอาการอย่างอื่นต้องรีบเนาะต้องรีบแลบก็ดูด้วยแล้วแต่ที่ตัดยังไงเนาะโรงพยาบาลสมเด็จตัด5เนาะโรงพยาบาลอื่นอาจจะตัด10ค่าจะอยู่ประมาณนี้5ถึง10นะ5ถึง10เป็นหลักอ่ะFalse positive ได้เต็มเลย False positive เนาะใน Meconium aspirate gastrocnemius HIE RDS TTNB มัน RDS เนี่ยกับ TTN เนี่ยถูกทรีตเป็น neonatal sepsis ไปเยอะแต่ว่ามันก็ปลอดภัยกว่าเนาะเพราะว่าเด็กก็เป็น over treatment หน่อยๆอยู่แล้วอ่ะทีนี้ก็มามีตารางด้านข้างแล้ว ANC เขาเนี่ยตรงเนี้ยก็อันเนี้ยคือพูดแต่ถึงทอมโบไซโตพีเนียเป็นเอ้ยขอโทษนึกถึงไว้เขาต่ำเป็นหลักเนาะก็จะดู ANC ต่ำเท่าไหร่ถึงจะคิดว่าอินเฟคชัวร์ๆเนาะตารางนี้คือแบบอันนี้คือถ้าต่ำแบบตารางนี้จริงเนี่ยก็คือชีทไปเถอะเนาะเพราะว่าตารางเนี้ยโคตรจะต่ำเลยตารางอื่นอาจจะแค่5อาจจะเริ่ม 5,000 นะตารางนี้ 3,500 เนี่ยพี่ว่ามันน่าจะเซนสูงมากๆนะเขาเลยเอามาใส่ไว้อ่ะต่อมาถ้าโรงพยาบาลจอดแคลซิโตนินได้นะแคลซิโตนินโปแคลบอกขึ้นใน 3-4 ชั่วโมงหลังติดเชื้อและสูงสุดที่ 18-24 ชั่วโมงเซนสูงแต่สเปกต่ำกว่า CRP เซน 70% แล้วก็ถ้าใช้คู่กับ CRP จะเซนแบคทีเรียอินเฟคชันได้ 92%โรงพยาบาลเราไม่มีเนาะเขากลัววอร์ดอื่นหรือว่าคน OPD ทั่วไปใช้ไดแอกกะเละเทะมั่วเนาะหลักๆก็เนี่ย CBC PBS CRP มีอะไรอีกเชสเอ็กซเรย์เนาะเมื่อคนไข้มีอาการนะเชสเอ็กซเรย์5 6ฮีโมคัลเจอร์เนาะบอกว่าสมัยเนี้ยคือจริงๆจะได้แอคเซปซิสอ่ะมันต้องฮีโมคัลเจอร์ขึ้นใช่ไหมแต่อย่างในเด็กเล็กเนาะนิวบอร์นที่บอกไปแล้วเขาจะพูดเลยว่าถ้าฮีโมคัลเจอร์โพซิทีฟเนี่ยก็คือเป็นเซปซิสจริงของแท้แน่นอนโพเวน EOS เนาะแต่ถ้าเป็นนิเกทีฟเนี่ยแต่อาการเข้าได้เนี่ยเขาใช้คำว่าพรีซูมก็คือพรีซูมเออร์ลี่นิโอนาทัลเซปซิสแปลว่าหากเป็นไปได้อยู่และในนี้บอกว่าหากเป็นไปได้ควรฮีโมคัลเจอร์ตำแหน่ง2ไซน์เนาะซึ่งหนังสือทำนะแต่ว่าโรงพยาบาลเราไม่ได้ทำโรงพยาบาลเรายังคูณ1เลยเนาะถ้าคูณ2นี่เด็กน่าจะขีดดรอปได้นะพี่ว่าอ่ะต่อมาในเรทเซปซิสมีเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง7 LP ควรทำในไหนบ้างถ้า early sepsis แต่ว่า hemoculture ขึ้นอย่าง hemoculture ขึ้นต้องทำ LP ทุกรายเนาะแล้วก็เรทเซปซิสหรือว่าเซปซิสหนักๆเนาะควรจะ LP อ่ะก็ดูอย่าลืมดูอินดิเคชัน LP เนาะแล้วก็มีอันนึงเนาะเพลเลตเนาะเพลเลต 50,000 บางคนก็จะแสนหนึ่งแล้วแต่ UAUC ถามว่าทำไมต้อง UC ด้วยเพราะว่าเด็กอะฉี่บ่อยมากโพลียูเรียเพราะฉะนั้นเขา UA เขาจะโนเซลได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้อง UC ประกอบด้วยเสมอซึ่งในหนังสือจะบอกว่าควรเก็บยังไงอันดับหนึ่งเลยซุปเปอร์พิวบิกแอสไพเรตเนาะคงไม่มีใครทำอ่ะไปจิ้มแบตเดอร์เด็กเอานะไม่เอาอันที่2ก็คือแคทอันที่3คือแปะถุงเนาะซึ่งเขาก็จะไม่แนะนำแปะถุงงั้นถ้าเราเป็นหมอที่ดีหมอที่ว่างพอเราก็แคทเอาเนาะมาก็แคทยากนิดนึงผู้หญิงเนาะอะไบโอมาร์เกอร์อื่นๆปุ๊บ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 ไม่เอาเลยนะนึกไม่ออกอ่ะ PCR
ไม่ได้ใช้ไลฟ์ PCR Universal Bacteria Primer เนี่ยก็คือ Very High Sense บอกว่ามีส่วนของเชื้ออยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในตัวเด็กเนาะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นการติดเชื้อปัจจุบันไม่ได้บอกว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าเจอคือเจอแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยเมื่อสงสัยเซฟซิสทำยังไงบ้างเนาะก็หนึ่งจริงๆเราควรจะได้ประวัติแม่ที่แท้จริงเนาะCBC แม่ถ้าดูได้นี่จะดีมากเลยหรือว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยมาบ่อยๆเนี่ยคือแลบ2แม่หายเนาะแลบ2แม่หายเพราะเราควรจะไปเช็คใหม่พวกแอนตี้ฮิปหรืออะไรหรือ RPR เขาเนี่ยควรจะดูหรือว่ามี CBC ซ้ำไหมไวเขาขึ้นหรือเปล่าแม่มีไข้ไหมเป็น1ประวัติแม่เนาะประวัติแม่2ก็เนี่ยCBC CRP เฉพาะ CRP นะที่ 6-12 ชั่วโมงในโรงพยาบาลเราไว้เขาถ้าลิวโคพีเนียเนี่ยควรจะเริ่มยาไอต่อทีด้วยประมาณนี้ซึ่งปัจจุบันจริงๆแล้วมี Neonatal Sepsis Calculator ประเมินว่าเด็กควรได้ยาฆ่าเชื้อหรือไม่เขาบอกว่าลดใช้ยาโดยไม่จำเป็นอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ใครจะใช้มันเสียเวลามากเนาะจริงๆก็ควรใช้แหละถ้าเป็นมาตรฐานนะพี่ว่าก็ดีเหมือนกันต่อมาเป็นไฮไลท์และที่จะพูดนะเคลียร์ทิ้งก่อนก็แบ่งเป็น early onset neonatal sepsis กับ late onset เนาะtype ก็เป็น early กับ late เนาะ onset ทุกวันนี้ตัดกี่วันเนาะก็ตัด3วันและ72ชั่วโมงกลับมากกว่า72ชั่วโมงหนังสือเก่าๆจะแบบ5วัน7วันนี่ก็คือเลิกแล้วก็คงไม่ได้ทำอะไรแล้วต่อมาซิมตอมเนาะซิมตอมของ early sepsis นะเราจะมาพูดกับ early sepsis เนี่ย1เป็น asymptomatic ได้แต่ว่าเรา work up แล้วสงสัย sepsis เพราะว่าอะไรเด็กมี risk เนาะอันที่2คือเด็กมีซิมตอมจริงๆส่วนใหญ่เด็กจะป่วยยังไงบ้างเนาะในของเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าจะมีก็จะเป็น respiratory symptom เป็น RS infection TTN RDS อะไร sepsis แล้วก็ meningitis ใจติดเนาะแต่ว่า meningitis ใจติดเราจะไม่ได้สงสัยทุกรายเขาบอกจะสงสัยเมื่อ clinical เนี่ยนึกถึงได้เนาะซึม anterior fontanelle bulging อะไรอย่างนี้เนาะNEC ของ early sepsis เนี่ยจะเป็นเด็กเทอมแล้วก็กินเร็วไปเนาะถ้าเป็น P term อ่ะเราจะให้กินช้าอยู่แหละพอให้กินช้าปุ๊บเด็กก็จะไปเป็น NEC ตอนมากกว่า72ชั่วโมงแทนพาโทเจนที่มาเกิดขึ้นเนาะก็เป็นอะไรเป็น bird passage เป็นหลักเลยนะเป็น bird passage ช่องคลอดแม่มีเชื้ออะไรบ้างก็ตอบตามนั้นแหละก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร vertical transmission เนาะมีอะไรบ้างที่ตัวเด่นๆเลย GBS เนาะตัวนี้ใครไม่ตอบนี่ตกไปเลยมีอะไรอีกมี listeria มีอะไรอีกมี e coli e coli ตัวอื่นก็ enterobacteriaceae hemophilus เนี่ยไม่ค่อยก็แบบมีเขียนในหนังสือนะแต่ก็จะแบบไม่ได้พูดไม่ควรจะตอบเป็นตัวแรกๆเนาะwork up อะไรบ้างก็ CBC CRP Hochel เนาะแล้วแต่โรงพยาบาลก็ถ้าเป็น CRP ก็ควรจอดที่6ถึง12ชั่วโมงเนาะมีอะไรอีก PBS เผื่อทิวฮีโมคัลเจอร์เนาะหรือเอาไปเลยก็ได้และมีอะไรถ้ามีอาการ respiratory symptom อ้วกอาเจียนแซดดอบก็อย่าลืมเช็คเอ็กซเรย์ถามว่าเด็กคนไหนบ้างที่จะมีลิสต์เป็น early neonatal sepsis เนาะก็เช่น PROM มากกว่า18อ P term มี GBS infection ของแม่เนาะเช่นแม่ของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมี swab เนาะ vaginal swab ดูว่าcervical vaginal swab อะไรเนี่ยแหละประมาณนี้ swab ไปเคาน์เตอร์ดูว่ามี GBS ไหมถ้ามีเด็กก็จะมี risk infection หรือท้องก่อนนะ previous pregnancy นะหรือว่ามีเป็น bacteriuria เนาะมีอะไรอีก Choleo-M เนาะ
ี๋ยวพูดอีกทีไดแอคยังไงอ่ะแอนติบอติกเนาะส่วนใหญ่ก็คือเป็น MP บวกเจนต้าส่วนโดสนี่จะขอข้ามนะจริงๆโดสเนี่ยเปิดตามนีโอแฟกเนาะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จเนี่ย MP จะเป็นตัวเดียวที่เราเข้าไปในหัวเลยชีทโดสเมนิงใจติดไปเลยเนาะเออก็อันนี้เป็นเหตุผลของทางโรงพยาบาลเนาะจริงๆก็ไม่ได้ต้องเริ่ม300 mkd หมดแต่จริงเดี๋ยวนี้มันก็จะเทรนเป็น200 mkd แหละอ่ะแต่ว่าเนื่องจากเจนต้าเนี่ยมีรีนอลท็อกซิกเนาะมีรีนอลท็อกซิกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มเป็น MP บวกเซฟโฟในเด็กที่เบิร์ดแอสฟิกเซียแอปกาต่ำเนาะอ่ะเนี่ยเราก็จะเห็นว่า MP ซิลีนกับเซฟโฟแท็กซีมเนี่ยโคเวอร์เชื้อแกมลบแกมอะไรได้ดีอ่ะมีแกมบวกบ้านๆแกมลบลิซิเลียอ่ะแต่ว่าทำไมแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเพนิซิลินทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีโนซินเนจิติกเอฟเฟกต์เนาะโนซินเนจิติกเอฟเฟกต์อ่ะแอมพีทีทอะไรได้บ้างเนาะพี่ก็ไม่ได้เก่งไอดีมากจะตอบไม่ได้แอมพีเนี่ยก็ทีทแกมโพซิทีฟ GBS บ้านๆเนาะตัวหนึ่งที่สำคัญสุดเนาะดักออฟชอยลิสทิเลียเนาะต้องดอกจัน500ล้านดวงเลยอ่ะ5ดวงพออีกล้านดวงไปเติมเองอะเจนต้าไมซินเจนต้าไมซินหลักๆก็อีโคไลเนาะแปลว่าอะไรเนี่ยโคเวอร์หมดยังเนี่ย GBS ลิสทิเลียอีโคไลอ่ะประมาณนี้เนาะยาส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ให้7วันเนาะยกเว้นเมนิงใจติดจะให้มากขึ้นอ่ะถ้าเราสงสัยต่อมาเป็นเลทออนเซตเนาะก็เลทออนเซตเราจะนึกถึงตั้งแต่72ชั่วโมงจนถึง28วันเดือนนึงเนาะแต่ว่าแพ็คทีสจริงก็อาจจะเกินเดือนมาหน่อยๆก็อาจจะได้แอคเลทเซฟซิตได้นะส่วนถามว่าป่วยโลเคชั่นยังไงเป็นได้หมดเลยเนาะบอกว่าตอน early sepsis เนี่ยไม่ค่อยมี UTI เพราะฉะนั้นมันไม่ต้อง UA UC แต่ว่าในของ late sepsis เนี่ยจะมี UTI เพิ่มและเมนิงใจติดจะเจอได้บ่อยขึ้นเนาะส่วนอันอื่นๆก็แล้วแต่เช่น RS pneumonia อะไรก็แล้วแต่ clinical success หรือเปล่าเนาะ NEC มักจะเป็นใน P term เนาะเพราะว่าตอนแรกเด็กอะเด็กP term ที่อยู่ใน NI หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็ NPO day แรกๆอยู่แล้วมันก็จะไปเกินหลัง72ชั่วโมงมีอะไร skin infection เนาะเช่นตามสายเนาะเป็น CRBSI เนาะ catheter related bacterial จำไม่ได้แล้วก็คือติดตาม catheter อย่าลืมดูมีfebby ติดอะไรหรือเปล่าเนาะประมาณนี้ต่อมาส่วนใหญ่เลดเนี่ยก็จะเป็นซิมตอมอยู่แล้วเนาะคือถ้าเด็กอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วมันก็ต้องมีอาการเกิดใหม่หรือว่าถ้ากลับบ้านมันก็ต้องมีอาการอยู่ดีแม่เขาถึงจะพามาเนาะเพราะซิมตอมเสมอเนาะแต่ว่ามันอย่าลืมว่าอาการมันเป็นยังไงนอนสเปซิฟิกเนาะเพราะฉะนั้นเออนิดนึงเลเซฟซีดแอดมิดเนาะรับเคสกันวนไปอ่ะเชื้อนึกถึงอะไรบ้างเชื้อก็มีจะเชื้อถ้าเด็กนอนในโรงพยาบาลเนาะนอนในโรงพยาบาลยังไม่ได้กลับบ้านก็เป็น hospital acquired เนาะอ่ะหรือว่าเด็กกลับบ้านไปแล้วก็จะเป็น community acquired อ่ะหรือเป็นอะไรได้อีกอันสุดท้ายเลยเป็น bird passage เนาะแต่ว่ามีอาการที่หลังเนาะก็คืออันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าhorizontal เนาะ horizontal transmission เนาะ horizontal อันนี้ก็จะเป็น vertical เนาะก็จะนึกถึงน้อยกว่าเนาะเวลาตอบก็ตอบ horizontal transmission เป็นหลักเนาะมันเชื้อเนี่ยก็จะเริ่มก็ขึ้นอยู่ว่าเด็กอยู่ในบ้านไอ้เด็กมาจากบ้านหรือเด็กอยู่ในโรงพยาบาลเด็กอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเชื้อก็ต้องแบบอ่ะเริ่มมาจริงจังและเชื้อตัวแรกที่ต้องตอบนะ most common เลยนะอันนี้คือตัวแดงเลยนะเปิดโพยแป๊บตัวแดงเลยก็คือ step coagulated negative เนาะก็คือตอนแรกเชื้ออาจจะพูดมาขึ้นมาเป็นว่าขึ้นมาเป็น gram positive coxide in cluster อ่ะเราก็รอ iden ไปไม่ก็โทรไปจี้ห้องแลบก็ได้ว่าแบบเป็น coagulated negative หรือ positive ถ้า positive ก็คือ step aurea ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น negative ก็คือเป็นตัวอื่นๆอ่ะถ้าอันนี้แหละเป็นตัวที่แตกต่างจากเมดิซีนเลยเนาะถ
ถ้าสมมติว่าเป็นของเมดดีซีหรือเป็นเด็กโตเนี่ย e step coagulation negative เนี่ยเราจะนึกถึง contaminate เป็นหลักเนาะแต่ถ้าเป็น newborn เราจะสงสัยให้เป็น true pathogen ไว้ก่อน newborn นะเนื่องจาก1เรามี hemoculture 1อัน2ก็คือมันทำให้เกิดได้จริงๆมันเป็นเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยเด็กแรกเกิดมันจะไปเอาเชื้อมาจากไหนเนาะเพราะฉะนั้นต้อง treat เสมอแต่ว่าถ้าสมมติว่า expert เราดูเด็กดีจริงๆก็อาจจะคิดว่าเป็น contaminate ก็ได้เนาะเออก็ลำบากอยู่อันนี้ต้องเป็น judgment ดีๆแต่ก็ปกติก็คือ treat แหละเพราะว่ามันเป็น most common pathogen ของ late sepsis แหละตัวอื่นๆที่อยู่ในโรงพยาบาลก็เช่น pseudomonas เนาะเออขอโทษนะนี่ตัวย่อของตัวเอง MRSA A-bombอ่ะลิซิเลียยังผมมาได้อยู่ลิซิเลียเนี่ยอันนี้ขอยกเว้นตัวหนึ่งนะลิซิเลียตามเนลสันนะเนลสันจะบอกว่านึกได้ถึง3เดือนเลยโอ้โหหนักมากเลยอันนี้คือแบบอ่านแล้วก็แบบตาเหลือกตาถลนแทนเนาะเออไม่ไหวจริงๆนะเออมีอะไรอีกก็อันอื่นๆก็เช่นเฮอร์ปีซิมเพกเนาะในต่างประเทศเนี่ยชอบเหลือเกินเฮอร์ปีซิมเพกนะเป็นบ้าเป็นบอจะมาด้วยอะไร LP มีเรดเซลล์เยอะๆถ้าไม่ทอมาเนาะเด็กชักเนาะถ้ามีเรดเซลล์เฉยๆตัดออกไม่ได้ต้องทีทไปก่อนเนาะแล้วก็ทีทก่อนแล้วเขาก็จะส่ง PCR เฮอร์ปีอะไรเงี้ยแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้เจอเป็นหลักก็จะไม่ได้ส่งด้วยเฮอร์ปีนอกจากมั่นใจเฮ้ยไม่ทอมาจริงๆไม่ทรอมาแล้วแต่ทำไมเลสเซลเต็มไปหมดเลยอ่ะอันอื่นๆก็แบบยากและแคนดิด้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะช่างมันอย่าลืมดูตรวจดูเนาะเฟรบไบติดเสมอนะระวัง UVC UAC เส้นเป็นไงสะดือแดงหรือเปล่าเนาะอย่าลืมเลยอ่ะเวิร์กอัพล้าน8นะน้อง CBC CRPhemoculture เชดเอ็กซเรย์นี่แล้วแต่คนเนาะเชดเอ็กซเรย์ LP UA UC อ่ะตามหนังสือบอกว่าอะไรควรจะ hemoculture ทุกพอร์ตที่สงสัยเนาะทุกพอร์ตของเซ็นทรัลไลน์เนาะอ่ะเจาะไปดิ hemoculture peripheral UVC UAC เด็กบางคนมีปีกลายอาตายหาแบบไม่ไหวนะโอ้โหเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ได้ทำอ่ะคือไม่รู้ว่าที่อื่นเขาทำสมเด็จไม่ทำหรือว่ายังไงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเข้าเมืองตาหลิวไปก่อนเนาะมาเอ็มไพลิคอลแอนติบอดีเนี่ยก็หนึ่งจะเป็นแอมพีคุมเรื่องลิซิเลียที่มันยังตัดออกไม่ได้เนาะสองคือหรือว่าถ้านึกไม่ได้นึกถึงแอมพิซิลินอาจจะนึกถึงตัวอื่นก็จะเป็นอะมิเคซินแทนซึ่งอะมิเคซินเนี่ยก็เป็นอะมิโนไกลโคไซด์ตัวที่2ก็คือเซฟโฟเท็กซีมมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นดูออลเทอราปีเนาะอะมิเคซินเพนิซิลินรวมกันก็เป็นซินาจิตเนาะแต่ถ้าเรานึกถึงแบบมีนิ้งใจติดนะตัวที่มันขึ้นหัวได้บ่อยๆก็คือลิซิเลียก็ต้องคาย MP ไว้เหมือนเดิมถ้าเป็นมีนิ้งใจติดเนาะหมดถ้านึกถึงซูโดก็อาจจะเป็นเซฟแทสซีดีมเนาะถ้าเชื้อมันแอคเกสซีฟในโรงพยาบาลเนาะไม่ดีขึ้นเมอร์โล MRSA แวนโคอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขึ้นอยู่กับเชื้อส่วนใหญ่บ้านๆก็อะมิเคซินเซฟโฟแท็กซีมแต่ไตไม่ดีอะมิเคซินก็อาจจะไม่ได้ให้เหมือนเดิมนะลิสต์ของเลดเซฟซิตมีอะไรเนาะจริงๆเลดมันก็คืออินสตูเมนทั้งหมดนะเส้นสาย IV UVC UAC ทิวปอลองทิวเนาะการที่เด็กไม่ได้กินเนาะปอลอง NPO ไม่ได้นมแม่โทฟิกฟีดเนาะก็จะมีลิสต์ NEC ได้นะปอลอง NPO ได้ PPI บวกรานิที่ดีโดยไม่จำเป็นก็คือแกสติกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดในกระเพาะมันลดลงเชื้อเวลาเด็กเกินอะไรเข้าไปแล้วมันมีเชื้อเนี่ยมันไม่ถูกฆ่านะแอสไพรินนิดเดียวก็เป็นนิวโมเนียต่อได้เนาะอะไรบ้างที่จะช่วยทำให้ลดเลดเซปซิสได้นะ1ลดการใส่ทิวเนาะก็คือเป็น CPAP แทน early CPAP ลดการใส่ทิว2มีไนโทรฟิกฟีดเนาะ
แล้วก็ early TPN ที่มีโปรตีนเนาะที่มีโปรตีนมีเขียนในหนังสือเลย early โปรตีนใน24ชั่วโมงลดเลทเซปซิสได้อ่ะประมาณนี้ขาดช่องไหนไปไหมไม่ขาดแล้วอ่ะหมดทีนี้ก็จะมีตัวอื่นเนาะถามว่าอ้าวให้เซฟโฟเท็กซีมแต่ว่าให้เซฟไตไม่ได้ไหมบอกในเด็กเล็กเราจะไม่ให้เซฟไตเนาะเพราะว่าเซฟไตเนี่ยมันไปแย่งจับบิลิรูบินเอ้ยไปแย่งจับอัลบูมินเนาะจับอัลบูมินทำให้บิลิรูบินที่มันต้องจับกับอัลบูมินเพื่อไปเข้าตับเนี่ยไม่มีเนาะก็จะเป็นอินไดเรกมากขึ้นทำให้จริงๆแล้วอินไดเรกอะเท่าเดิมแต่ว่าฟรีอินไดเรกมากขึ้นเนาะมันก็เข้าหัวได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นโลเอ็มบีบิลิรูบินอินเซฟาลาปาตีได้อ่ะต่อมาอันอื่นๆนี่ยากนิดนึงอ่ะ UTI Newborn เนาะนี่ไงมาซุปเปอร์พิวบิกก่อนแคทไม่แนะนำแปะถุงเนาะตอนนี้รีบๆเนาะยุ่งก็แปะแอบแปะบ้างแล้วแต่อ่ะส่วน UTI in NewbornManagement ไม่เหมือน UTI เด็กทั่วไปเนาะไม่เหมือนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าน้องเปิดอ่านของเด็กเล็กอ่ะมันจะเป็น CPG UTI 2556ครอบคลุมไหนครอบคลุม2มันถึง5ปีซึ่งอันเนี้ยมันแค่อันตราซาวก่อนถ้าอันตราซาวปกติอาจจะไม่ต้อง VCUG ใช่ไหมแต่เด็กนิวบอร์นเนี่ยอันตราซาวเสมอและ VCUG เสมอนะอ่ะต้องจนกว่าจะพรูฟได้ว่า VCUG ปกติถ้ายังไม่ได้ VCUG มีคิวนานต้องกินแอนติบอติกโปรไฟแลกซิสไปก่อนเนาะตัวบ้านๆที่ใช้เนาะอะม็อกซีซิลินนะอะม็อกซีนะอ่ะประมาณนี้อ่ะมีคำถามอะไรบ้างคำถามปิ๊งปองอาจารย์ชอบถามเหลือเกินเมนิงไจติดคอมพลิเคชันมีอะไรบ้างเด็กจะมาด้วยล่ะทีทไปแล้วทีทไปเด็ก CSF profile ไม่ดีเลย CSF profile ไม่ดีไม่ improve เลยอ่ะ1เช็คโดสก่อนเช็คโดสยาให้ถูกต้องหรือเปล่า2ไปหาคอมพลิเคชันนะต้องไปอันตราซาวด์นะเพราะละ1 indicate คอมพลิเคชันที่เจอได้เช่นเบรนแอบเซดเวนติคูลาติดอันนี้ก็เบรนแอบเซดก็อันตราซาวด์เจอตรงเวนติคูลาติดมันก็จะเจอเป็นแบบ enhancing แบบเนื้อเบรนเนาะไฮโดเซฟาลัสเนาะก็ lateral third fourth ใหญ่ๆเบรนอินฟาอันนี้หายากพวกนี้ให้ยานานนานเป็นเดือนวันเดือนปีเนาะ anormal CSF newborn ที่ต้องรู้คือตามตารางคร่าวๆเนาะเอาอะไรไวเขา25โปรตีนประมาณ150อ่ะยาวเลยพรุ่งนี้ต้องรีบไปเรียนทีนี้ก็จะมีตารางเนาะพี่ทุกวันนี้ยังไม่รู้อะไรคือสแตนดาร์ดของ CBC เนาะสแตนดาร์ด CBC เนี่ยไม่รู้เลยที่ไหนเนาะอันนี้ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนาะพิมพ์มาบอกว่าเทอมนิวโทรฟิลเนี่ยไม่ควรเกิน12,000นะหรือว่าแต่ว่าควรจะมากกว่า 5,400 ถ้า ANC ต่ำเนี่ยก็เซนสูงนะแต่ว่า NC สูงเนี่ยเฉยๆอันนี้คือตารางธรรมศาสตร์นะไม่รู้อ้างอิงเหมือนกันอันนี้มาดูตารางแฮเลตเลนนะแฮเลตเอนจะพบว่าเนี่ยใช่ไหมแรกเกิดมันเนี่ยไว้นิว ANC เนี่ยมันได้ถึง 26,000 เลยหรือว่า12ชั่วโมง24ชั่วโมงเห็นป่ะ NC เป็น 20,000 แล้วไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ถ้า NC ต่ำมากน้อยกว่า 5,000-6,000 เนี่ยแนะนำให้ทรีทเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น1ขึ้นอยู่กับ referenceสองอยู่ที่อาการเด็กเนาะไว้เขา 30,000 observe แล้วดีขึ้นก็มีมาแล้วนะถ้าเด็กมันไม่มีลิสต์นะเช่นเคสสมเด็จเนี่ยอะไรเอ่ยซีซ่ามาแม่โลลิสน้ำไม่เดิน 3-8 วีคอ่ะงงสิเด็กแบบอาเจียนนิดนึงอ่ะเรารีบเวิร์กอัพเพราะเด็กเวิร์โลลิสใช่ไหมไว้เขามา 30,000 ANC 22,000 เงี้ยจะ observe ก่อนก็ได้หรือว่าดูนะ RI ต่อ T น้อยกว่า0 RI ต่อ T 0.18 อะไรเงี้ยรอก่อนก็ได้นะแล้วแต่ตัวเด็กมีอะไรอีกที่ต้องรู้ก็จะมีเป็น
เรื่องโคลิโอแอมเนาะโคลิโอแอมแม่เนี่ยไดแอกยังไงเนาะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นใช้คำว่าไข้บวกไครทีเรีย2ใน5นะมีอะไรแม่เผาเร็วเด็กเผาเร็วแม่ไว้เขาเคลื่อน CBC ยูเทรีนเทนเดอร์นะไม่เอาแข็งนะเอาเทนเดอร์นะบางทีสูโมเมมาได้อยู่อ่ะฟาสเมล AF นี่ก็ช่วยเยอะอยู่นะแต่ทรายแรกที่สำคัญคืออะไรแม่เผาเร็วซึ่งแม่เผาเร็วเนี่ยโคตรจะแบบฟอลนิกเลยเอ้ยฟอลโพสเลยมีอะไรดิบยาดิบซิงโตเอ้ยขอโทษอินฮิบิตอยู่เนี่ยโอ้โหก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นต้องมีหลายๆข้อรวมการบวกมีไข้นะถ้าไม่มีไข้อย่าเพิ่งไดแอกนะบางคนมาอ่ะมี2ข้อและแม่เผาเร็วลูกเผาเร็วไดแอกโคลิโอแอมอ่ะแต่ไข้ไม่มีฟาสเมลอะไรเงี้ยไม่มียกเว้นบางทีเขาจะมีบอกว่าเอ็กซ์เปิร์ตโอพิเนียนจะบอกเคสนี้เนี่ยที่ชอบที่เคยเห็นนะน้ำยังไม่เดินนะน้ำยังไม่เดินแต่ว่ามีไข้บวก2ใน5เนาะซึ่งได้ไป2ข้อได้แอกโคลิโอแอมมาด้วยอันนี้ตกใจมากเลยนะเอ็กซ์เปิร์ตมากสรุปไม่เอานะจริงๆก็คือควรจะมี1ก่อนจะมีไข้ต้องมีน้ำเดินก่อนน้ำไม่เดินเราไม่รู้นะว่ามันจะโคลิโอแอมหรือเปล่าเนาะยกเว้นไอเอ็กซ์เปิร์ตที่เขาบอกอ๋อมันอาจจะน้ำเดินข้างในอะไรอย่างเงี้ยช่างหัวมันไปก่อนอ่ะทีนี้ก็เรื่องการประชุมขอข้ามแล้วกันอ่ะแอนติบอติกโปรไฟลาคซิสของ AAP เนาะมีอะไรบ้าง 1. ไดแอกได้ว่าลูกเป็น GBS infection ในท้องที่แล้ว GBS colonize หรือ bacteriuria ในครรภ์นี้นะ induced pregnancy นะอันสุดท้ายข้อนี้ใช้บ่อยสุดประเทศไทยเพราะ2ข้อนี้ไม่ได้ทำเนาะไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำปุ๊บข้อแรกก็ไม่ได้ทำมีอะไรที่ต้องได้ 1. preterm โดยไม่ได้สนว่าน้ำเดินหรือเปล่าเนาะไม่ได้พูดเรื่อง PPROM เนาะแต่ว่าในสูอ่ะต้องน้ำเดินก่อนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยยังไม่ตรงกับสูอัน2 PLM มากกว่า18ชั่วโมงอันนี้เท่าสูแล้วอัน3แม่มีไข้ถ้าแม่มีไข้เขาไม่ได้แอคโคลิโอแอมเนี่ยก็แล้วมันเป็นเทอมเนี่ยก็จะลำบากใจนิดนึงเนาะอันที่4มีพรูฟได้นะไม่เป็นไร medication นี่ถือว่าเป็น adequate นะเป็นกลุ่มเพนิซิลินทั้งหมดเลยซึ่งใช้เป็นแอมพิซิลินเป็นหลัก at least 4 hours ควรจะได้4ชั่วโมงก่อนคลอดเนาะโดสให้นี่แล้วแต่คนแต่ถ้าตัวอื่นเนี่ยก็มีเช่นคินดาอิริโทเนี่ยแต่ว่าให้ไปเนี่ยเหมือนมันจะเป็น inadequate หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเปิดดูอีกทีนะลืมไปแล้วทีนี้มีอะไรอีกตารางนี้ใช้บ้านๆเลยอันนี้เป็นถ่ายซ่อมเนาะก็จะมาดูอีกทีอันแรกเขาจะขอพูดถึง Line of Management ก่อนอันแรกเจ้าแรกมาจาก CDC 2015อันนี้ยังใช้ได้เสมอเนาะเดี๋ยวน้องไปตามอ่านเอาเองเนาะเขียนว่า Neonatal Sepsis CDC 2015กราฟขึ้นมาอยู่ไรอันเนี้ยนะก็บอกดูเด็กก่อนเด็กมีไซส์เซปซิสไหมถ้าเด็กเซปซิสจริงให้ยาบวกเวิร์กอัพไปเลยแม่เป็นโคลิโอแอมไหมถ้าแม่เป็นโคลิโอแอมให้ยาไปเลยบวกเวิร์กอัพในแม่ที่ต้องได้ GBSได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ดูลองรูทีนชายแคร์ก่อนมันก็จะมีเนี่ยมีตรงนี้เราก็มาดูเนาะมันเขียนว่าอะไรอ่ะก็เป็นเวิร์กอัพก่อนเนาะต่อมามิลิถ้าสมมุติว่าได้ยาได้แล้วได้อดิเควตไหมถ้าได้อดิเควตออบเซิร์ฟก่อนอ่ะแล้วเด็กต่อมาคือถ้าได้ไม่ครบเด็กมีมากกว่า 3-7 วีคไหมหรือว่าเด็กเธอไหมหรือเด็ก PROM น้อยกว่า18ชั่วโมงไหมถ้าใช่ observe ได้อยู่นะน้องก็มาอ่านพวกดอกจันเอาเนาะต่อมาสุดท้ายถ้าไม่ใช่อีกเด็กน้อยกว่า 3-7 วีคนะเป็นเด็ก preterm แล้วก็มีลิสต์เช่น PROM มากกว่า18ชั่วโมงเนี่ยเขาเป็น limit evaluation หรือ observe ก็ได้เนาะก็จะมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งจะมีไลน์ของนะจะมีไลน์ management ของ AAP เนาะซึ่งปัญหาของ AAP อ่ะมีปัญหาอยู่ว่ามันทำให้เกิด over treatment ของ34ถึง37วีคเนาะมันเลยมีการประชุมของใหม่ของประชุมนิวบอร์นปีที่แล้วนะ2018ซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้อีกทีอ่ะ
ฟิกเกอร์แรกก่อนฟิกเกอร์แรกฟิกเกอร์ที่1เนาะบอกว่าใช้สำหรับ 3-7 week with risk factor for sepsis บอกว่าอะไรอันแรกคือ1โคลิโอแอมอันนี้ให้ยาเวิร์กอัพไม่เป็นไร PROM มากกว่า18ชั่วโมงมีอาการให้ยาเวิร์กอัพแน่นอนอ่ะแต่ถ้าแค่ inadequate IAP ขำๆเนี่ยทำยังไงดีในลายของ AAP เนี่ยก็จะบอกว่าให้เวิร์กอัพบวกแอนติบอติกไปก่อนเนาะซึ่งเราต้องเป็นคนวิจารณญาณเอาว่าอาการเนี่ยมันอาการบ่งบอกจะเซปซิสไหมหรือแค่ขำๆดูก่อนได้เนาะถ้าเด็กป่วยจริงก็ให้ไปก่อนก็จะเป็นตัวนี้แทนเนาะ Sign of neonatal sepsis แปลว่าถ้าเด็กพีเทอมป่วยเนี่ยเราไม่ต้องงกแอนติไม่ต้องงกในแอนติบอติกอยากจะให้ก็ให้เนาะต่อมาฟิกเกอร์2เนาะใช้สำหรับอินแฟนมากกว่า37 week with risk factor นะบอกว่าอะไรถ้ามากกว่า37 week แม่ได้เอ็กคอลิโอแอมก็ต้องให้ยาไปก่อนนะอันนี้ก็ดูตรงๆไปตรงมาไม่มีอะไรซีเรียสต่อมาฟิกเกอร์3ของ AAP บอกว่าอะซิมโตเมติกมากกว่า37 week with risk และแต่ไม่โคลิโอแอมนีโอไนติดเนาะให้อะไรให้ work up บวก observe เนาะคือไหม risk แต่อะแต่ no symptomให้ work up ก่อนเนาะอันนี้ก็อาจจะ work up เยอะไปนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องให้โอกาสเด็กเนาะต่อมาอันนี้เป็นของ newborn ปี2018นะที่เขาประชุมกันก็บอกเด็กในเด็กไม่มีอาการนะ asymptomatic ที่มี risk นะถ้าสมมุติว่าแม่เป็น triple 1เนี่ย triple 1นี่ก็คือ choleo m เนี่ย choleo m ทุกอายุเนาะ choleo m ทุกอายุก็คือ work upบวกยาเสมออ่ะทีนี้มาถ้าเด็กถ้าแม่ไม่ได้เป็นโคลิโอแอมแต่มีลิสนิดหน่อยทำยังไงมีลิสนิดหน่อยถ้าอันแรกน้อยกว่า34วีคนะให้ยาเหมือนกันให้ยาบวกเวิร์กอัพไปเลยเหมือนกันเพราะเด็กพีเทอมมากเนาะมันก็มีเคสอยู่แบบน้อยกว่า 3-4 วีคปล่อยกลับบ้านไปกลับมาเป็นเมนนิ่งใจติดนะอันนี้ก็คือของจริงนะอันนี้ใช้ตามไปก่อนนะคือเห็นกับตัวมาแล้วอ่ะต่อมาถ้าเป็นเด็กมากกว่า34วีคเนาะ3มากกว่า34วีคเขาบอกว่าให้เวิร์กอัพไปก่อนเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นถ้า37วีคก็อาจจะรอดูก่อนแต่ถ้าเป็นเด็กพีเทอม34ถึง37นะแอสซูมเอาเนาะแอสซูมว่าอาจจะเวิร์กอัพหรือดูอาการก่อนแป๊บนึงก็ได้ก็ถ้าส่งแลบไป normal lab normal infant observe แต่ถ้า abnormal lab เนาะ abnormal lab ก็บัตร culture เนาะส่วนใหญ่ก็คือในตารางเนี่ยก็จะแบบแพ็กซีดค่อนข้างให้เซฟกับเด็กเนาะแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันอาจจะโอเวอร์อินเวสติเกตไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ดูเอาว่าไปอยู่ที่ไหนเขาเมเนจกันยังไงเนาะอันนี้บอกว่าซิมโตเมติกไม่มีอาการเนาะไม่มีอาการแต่ว่าโรงพยาบาลเราคลอด600ตัวต่อเดือนอย่างเงี้ยนะเด็กไม่มีอาการแต่ว่าลิสต์ของลิสต์อินแอดิควเอท IAP มันเยอะมากถ้าเด็กคลอดออกมาเวิร์กอัพทุกคนนี่โรงพยาบาลตายนะหมอก็ตายนะแอดมิดกันชิบหายวายวอดก็อาจจะดูก่อนไม่มีอาการเลยอาจจะแบบมองข้ามๆไปเนาะอันนี้ต้องช่างลิสต์เบนิฟิตกันดีๆนะแต่ถ้าดูตามไลน์น้องก็อ่านเอาเนาะก็อันนี้คือเซฟกับคนไข้สรุปเซปซิสนะทำอะไรบ้างเนาะสงสัยเซปซิสตอนแรกมาขอ DTX ก่อน DTX ตรวจร่างกายดูไวทัลไซน์ PEแล้วก็ไปดูหลังจากนั้นก็ดูลิสต์แม่เนาะดูลิสต์แม่มีปัญหาไหมต้องเวิร์กอัพหรือเปล่าหรือให้ยาไปเลยเนาะเสร็จแล้วก็ถ้าสมมติมันดูต้องถึงเวลาเวิร์กอัพก็เวิร์กอัพเนาะประมาณนี้จบแล้วเนาะบ๊ายบาย